เอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรไม่เคยฟังลาลาลอยอ่ะได้ยินแค่คนอื่นร้องฉันจะพาเธอลอยแค่เนี้ยทุกคนเอาเพลงที่เคยฟังหน่อยเด้เพลงใหม่ยังไม่เคยฟังเอาเพลงแบบว่าเพลงเก่าๆหน่อยได้ป่ะ ไม่เคยฟังเพลงใหม่ๆอ่ะกลับมานะนี่ของแคนใช่ไหมขอเซิร์ชก่อนกลับอ่ะใช่ไหมกลับมานะใช่ไหมใช่ป่ะวะอันนี้เคยฟังอยู่แต่ก็ร้องไม่ค่อยเป็นมีเนื้อร้องให้ป่ะอ่ะ MV ยาวด้วยอ่ะมาอ่ะจะร้องยังอ่ะเดี๋ยวอ่ะเออฉันจะไม่ทำให้น้ำตาหืดกระจากเธอให้คนคนพลาดไปนาทีนี้ฉันรู้ว่าฉันไม่อาจลบล้างลืมโอ้ร้องไม่เคยถูกเมโลดี้เขาเลยเนี่ยนี่ได้หรือเปล่าอยากขอแค่ให้เธอกลับมาอภัยให้กันนะคนดีจะขอโทษจริงๆที่ทำตัวไม่ดีถ้าเกิดอะไรไหมหากว่าฉันอยากได้เธอคืนกลับมาเราหยุดความพยายามไว้ตรงนี้ดีกว่านะฮะนา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 ไอ้หรือว่าเราต้องทำการวอร์มเสียงก่อนวู้วู้วู้เสียงดังไม่ได้เดี๋ยวข้างห้องด่าข้างห้องก็โมบายหรือว่าเราขอแห้งเกินไปนะเราต้องมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือโอชิกินทีเลมอนคูณ2เปรี้ยวชิดคูณ2สดชื่นคูณ2ค่ะฮะโมยังไม่นอนเหรอรู้ได้ไงข้างค่ะยังจำคนคนนี้ได้หรือเปล่าอยากขอแค่เธอกลับมาอภัยให้กันนะคนดีแค่อยากจะขอโทษจริงๆที่ทำตัวไม่ดีจะว่าอะไรกันไหมหากว่าฉันอยากได้เธอคืนกลับมาแน่ฟังรอบเดียวก็ร้องได้แล้วโหเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกลุ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 กแต่ว่าวันนี้เสียงแหบจริงๆนะเนี่ยทุกคนเป็นป้าที่เสียงจะแหบๆตอนกลางคืนตอนกลางคืนกับตอนเช้าได้เธอกลับมาภัยให้กันนะคนดีขอโทษจริงๆที่ทำตัวไม่ดีจะว่าอะไรกันไหมหากว่าฉันได้หรือเปล่ากลับมาภัยให้กันนะคนดีขอโทษจริงๆที่ทำตัวไม่ดีจะว่าอะไรกันไหมหากว่าฉันอยากได้เธอคืนกลับมา
คำถามของเฟยฟางแก้วที่เขาเพิ่งมาร้องด้วยกันใช่ไหมเขาร้องเพราะมากเลยเนาะเพราะเขาแบบว่าเขากลับมาร้องด้วยกันแล้วเสียงเขาก็เหมือนเดิมด้วยเนาะแต่ว่าเสียงของเฟยเนี่ยตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนกลายเป็นเสียงแตกหนุ่มไปแล้วนะกลับมาของแจนจังอะไรนี่ก็กลับมานะของแจนจังก็มีกลับมาอีกหรอทุกคนเราจะอยู่กันแค่นี้นะทุกคนไม่ต้องดูดไปลง YouTube หรอกให้คนที่เขาไม่ได้ดูก็อิจฉาเล่น มันเป็นคุณเข้าใจว่าเขาว่า special time for สหายกะดึกอะฮะโอ้เชี่ยเชี่ยเฮ้ยไม่ขี้ต่ำจังอะเอ้ยมีเนื้อให้ดูด้วยเหมือนจะเคยฟังพอดีอ๋อ oh, กลับมาได้แล้วออริจินอลมันเป็นใครอ่ะอันเนี้ยไม่ว่าจะเคยฟังวันเหล่านั้นไม่ย้อนมาไม่เหลือใครฉันนั้นน้ำตาดึงดึงดึงให้เธอคืนกลับมาร้องสไตล์จังๆด้วยกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันที่ได้ไหมคนนี้หากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมได้โปรดอย่าทิ้งกันไปเลยพี่แทนนี่ลองแบบว่าใช้ลมเยอะจริงๆได้ได้โปรดได้โปรดเขาร้องไงวะเอาเหมือนลูกทุ่งขึ้นมาทันทีเลยอะไรวะเนี่ยที่ฉันเองยังไม่เข้าใจสิ่งทำให้เธอผิดหวังและน้องหาร้องเป็นแต่ท่อนฮุกเรื่องจะแล้วถึงกี่โมงเนี่ยมีสองครึ่งพอเนาะมันดึกแล้วทุกคนควรจะหลับควรจะนอนนี่เราไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเอาจะท่อนฮุกแล้วไปให้เธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักไม่มีค่าเหลือกลับมาได้หรือเปล่าต้องสไตล์จังๆฮะกลับมาหาฉันที่ได้ไหมคนดีหากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมได้โปรดอย่าทิ้งรักไปเลยก็ถ้ามันเพี้ยนๆหน่อยก็ปล่อยมันไปเถอะน้องทุกคนช่างมันเถอะร้องฉลองให้กับเซมบัสอิลิชันเดี๋ยวทุกคนนู่นประกาศผล26ปีหน้านู่นเฮ้ถึงถึงเฮ้กลับมาหาฉันที่ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมOh,
พี่เป้น้องง่วงแล้วง่วงก็นอนสิคะน้องคะง่วงก็นอนเฮ้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 การนอนเป็นการแก้ง่วงที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครง่วงก็นอนค่ะไม่ต้องฝืนลืมตาตื่นขึ้นมานะคะถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีอะไรที่ต้องส่งหรือต้องพรีเซนต์ก็นอนเถอะนอนนอนค่ะนอนอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็นอนกันดีกว่านะคะขอเพลงมุ้ยไหนเนี่ยทุกคนไม่มีขึ้นข้างๆนี้เพลงมุ้ยอ่ะลองอนาจาโตคริสต์มาสดีไหมในเทเตอร์เราไม่ได้ร้องอ่ะไม่จะเก็บไปร้องในเทเตอร์อาทิตย์ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าจะร้องว่าเราจะทำ challenge แบบว่าขึ้นให้ครบทุกยูนิตก่อนที่จะเปลี่ยนสเตทนะก็ไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนสเตทเมื่อไหร่เราเป็นอะไรดีคนอะใช่จิ๊บนำไปแล้วไลฟ์ยาวๆเลยอยู่เป็นเพื่อนอ่านหนังสือหน่อยอ่ะตกลงจะอ่านหนังสือหรือจะดูไลฟ์คะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะร้องเพลงกล่อมตอนอ่านหนังสือเอง จริงๆวิธีแก้ง่วงอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือนั้นเราจะมีความรู้สึกที่ง่วงขึ้นมาทันทีทุกคนและถ้าจะให้มันง่วงแบบง่วงเร็วๆก็คือต้องเป็นหนังสือเรียนหนังสือที่แบบเนื้อหาเยอะๆเนี่ยโอ้สองทีก็หลับแล้วเชื่อค่ะข้าทำบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่ทำบ่อยน้องเพลงอะไรเนี่ย Love Young Rose ภาษาเกาหลีด้วยร้องไม่เป็น ขอแฟนซองหน่อยก็ร้องเป็นแค่เพลงที่เคยร้องไปแค่นั้นแหละทุกคนเพลงอื่นก็คือฟังแล้วก็ไม่ได้ร้องตามแล้วนะงั้นแล้วก็จะไม่ร้องเพื่อความเท่าเทียมหรือเปล่านะหรือว่าเราควรจะฟังหมดทุกเพลงแล้วเราก็ร้องหมดทุกเพลงเลยหรอไม่ชนะนึงซองหยดน้ำหยดน้ำของพี่เบิร์ดนะร้องไงนะทำทีละนิดไม่ใช่เพียงวันละเล็กละน้อยมันรันไปอย่างนี้ทุกวันหาก่อนให้มือหยดน้ำที่มันหยดลงที่เดิมเสมอรู้รักแต่ยาไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนเนื้อเขาแล้วนี่เปิดออริจินอลเลยวู้วู้เอ้ยมีแท่งไฟด้วยไปเอ้ยละน้อยโอ้ทวนอุโผขี้ต่ำจังทุกวันขี้เบียนเคียนเป็นเคียนหยดลงที่เดิมสูงไปรักในน้อยแต่มาคงที่เธอสูงไปให้เป็นแค่น้ำนี่ก็ต่ำไปอ่ะทุกคนเราควรทำไงเนี่ย
อ่ะเดี๋ยวคีย์ BNK เนี่ยคีย์ไหนเพียงวันละเล็กใช่ไหมเพียงวันละเล็กละน้อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ทุกวันให้เหมือนหยดน้ำที่มันหยดลงที่เดิมเสมอรักในน้อยแต่มาคงที่เธอก็พอชื่นใจสิ่งแหบให้เป็นแค่น้ำหยดน้อยหยดลงเบาๆที่พื้นหัวใจให้รักซึมซับลงไปประจำทุกวันเสมอรู้ว่ารักแต่อย่าใจร้อนเลยนะเธอโอ้ไม่รู้จะใช้เสียงหลบเสียงเต็มยังไงเนี่ยตอนเนี้ยนี่ทุกคนเล่าให้ฟังตอนอัดเสียงเพลงนี้นะ พี่แก้วกับโมบายคือตลกมากเข้าไปก็คือจะไปร้องแบบดีว่าเลยแบบไอ้ท่อนฮุกให้วันพรุ่งนี้ใช่พิสูจน์ความได้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่แก้วกับโมบายให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความได้แล้วปรากฏว่าอ๋อเขาไม่เอาเขาบอกว่าร้องแบบซอฟร้องแบบให้มันสวยๆหน่อยนะครับก็เลย ต้องร้องให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักก็เลยไม่ได้เป็นดีว่ากันแล้วนะครับ BNK ก็เลยโอ้อดเป็นดีว่าเลย จริงตอนแรกก็คือแบบอยากโชว์พลังเสียงให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักวันเวลารวบรวมรักที่ได้จากเธอก็คือตอนนี้ไม่สามารถร้องเพลงที่มันเพราะได้แล้วนะว่าเสียงเราแบบทุกคนฟังเสียงดิให้วันพรุ่งนี้ช่วยพิสูจน์ความรักร้องได้แต่เสียงหลบเสียงเต็มใช้ไม่ได้ว่าเสียงแหบมากเลยเฮ้ยทุกคนได้ดูเลิฟทิปของ AKB48 ทีม HS ป่ะไม่ใช่ทีม SH ได้ดูป่ะ Amazing Good มาก Good คือ performance เขาแบบดีมากขนาดเขาเพิ่งเดบิวต์เนี่ยก็หวังนะหวังว่าอยากจะให้ BNK มี performance ที่ดีแบบนี้บ้างนะก็นั่นแหละเราคงต้องหมั่นฝึกกันไปเรื่อยๆฮะแต่โหเขาดีจริงๆเนี่ยแล้วเขาแบบหน้าตาเขาน่ารักกันทุกคนเลยนะทุกคนแบบว่าแบบหน้าตาดูเป็นไอดอลอะแบบโอ้แบบทุกคนเข้าใจป่ะแบบหน้าตาดูเป็นไอดอลแบบสามารถตกคนได้ทุกคนอะแบบมองคนไหนก็อู้น่ารักไปหมดเลยเซนเตอร์ก็ผมสั้นคือดูแล้วแบบได้อินสปิเรชันอยากตัดผมมากขึ้นเลยนะอยากจะตัดผมทรงเดียวกับเซนเตอร์เขาเลยแต่ว่าหน้าม้าเขาเต๋อด้วยก็คิดว่าหน้าม้าเราก็เหมือนเดิมก็ดีแล้ว ก็อย่าหน้าม้าเต๋อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าไม่รอดหน้าม้าเต๋อไม่รอดนั่นแหละแต่เซนเตอร์เขาอะเป็นหน้าที่จำง่ายทุกคนเป็นหน้าที่แบบว่าอาจจะไม่ได้น่ารักที่สุดแต่ว่าดูแล้วจำง่ายแบบดูแล้วดูครั้งเดียวจำได้เลยหรือว่าเพราะว่าผมสั้นด้วยว่าน่าจะใช่แต่ว่าเซนเตอร์เขาดีมากคือ performance เขาอ่ะมันจะมีช็อตหนึ่งที่ก่อนฮุกสุดท้ายอ่ะแบบ I wanna go ตึงแล้วเธอนี่ตึทุกคนไปหาดูวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะช็อตก่อนฮุกสุดท้ายเท่มากช็อตที่กล้องซูมเข้าไปที่หน้าเซนเตอร์บะแบบโอ้อยากให้ประเทศไทยมีรายการเพลงอ่ะทุกคนแบบแต่เดี๋ยวนี้วงไอดอลแบบว่าก็ผุดขึ้นมาเยอะแล้วนะประเทศไทยอ่ะเห็นมีตั้งหลายวงเลย
จริงๆนะก็นะใครอาจจะมีผู้บริหารของช่องไหนสักช่องที่กำลังนั่งดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็พิจารณาทำรายการเพลงไหมคะคิดว่า BNK น่าจะได้ไปออกทุกซิงเกิลนะคะ BNK เนี่ยไม่ได้มีแค่ซิงเกิลหลักนะคะซิงเกิลรองก็มีนะคะในซิงเกิลหนึ่งเนี่ยมีเพลงตั้ง3เพลงเลยนะคะทุกคนเวลาออกซิงเกิลใหม่ทีก็จะได้แบบไปร้องเพลงใหม่ทั้ง3เพลงเลยนะเนี่ยคนทำรายการเนี่ยก็คุ้มๆเลยนะคะของ BNK เนี่ยมีเพลงหลายเพลงแล้วนะให้ไปแบบร้องย้อนหลังตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงซิงเกิลที่5เลยก็ได้นะคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป้แก๊สออกไปทำรายการเพลงเองทุกคนไม่ต้องไม่เป็นไร เดี๋ยวทำเอง เอ้ยตีสองครึ่งแล้วร้องเพลงอะไรกันดีแล้วร้องเพลงอะไรกันเด้หรือไม่ร้องเลยมะนอนมะทุกคนนอนมะพรุ่งนี้ตื่นทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรียนมะวันนี้ที่เกาหลีมีงาน MAMA ด้วยล่ะทุกคน The Toy ก็ได้ไปงานนี้ยอดสุดยอด The Toy ก็ได้ไปงานนี้ยอดสุดยอดเลยนะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะงานแบบว่ามอบรางวัลใช่ไหมที่แบบที่ใหญ่อ่ะไม่ดูทุกปีเลยแต่ปีนี้ยังไม่ได้ดูเลยดูแค่ของไอซีวันเองนี่ทุกคนอวดร้องนะเราได้อัลบั้มมาฮ่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 าแต่ว่านาโกจังไม่มาหาน้องเลยนะคะนาโกจังไม่มาหาเป้เลยได้การ์ดเป็นอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยการ์ดหายไปไหนเนี่ยได้การ์ดเป็นเฮ้ยการ์ดหายทุกคนการ์ดเราไปไหนแล้วล่ะนี่เราได้การ์ดเป็นเราได้การ์ดเป็นพี่อึนบีกับยีนาแล้วก็เชวอนนะคะแต่น้องนาโกะไม่มาหาเราใครสนใจเทรดได้นะคะใครมีนาโกะจังนะมาเทรดได้นะคะเขาก็สุ่มเขาก็สุ่มเหมือนเรานะทุกคนขนาดลายแผ่นซีดีเขายังสุ่มเลยลายแผ่นซีดีได้วอนยองเทรดได้นะใครได้นะกุเทรดได้นะ ไม่แจกวอยไม่ขายด้วยค่ะใครมีนาโกะมาเทรดได้นะคะ เทรดได้ค่ะนัดรับที่เทียเตอร์ค่ะแม่ค้าเครดิตดีทุกคนเราควรนอนมะควรนอนได้ยังเราทำอะไรกันดีไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วเนี่ยเปิดเพลงเพลงอะไรดีเราจะร้องเพลงอะไรปิดไลฟ์ดีคะเราต้องรู้แล้ววิธีที่จะนึกออกว่าเราควรจะเปิดเพลงอะไรดีนะคะแล้วก็นึกไปถึงว่าตอนอาบน้ําเราฟังเพลงอะไรบ้างแล้วก็เปิดเพลงนั้นซึ่งตอนอาบน้ําก็ฟังหลายเพลงมากทุกคนไม่รู้จะเลือกเพลงอะไรดีอ่ะมีให้เลือกมีอะไรบ้างวะมีแฟนเธอมีอันนั้นอ่ะของ VI อ่ะเพลงอะไรนะคนมันรักเอ้ยใช่มั้ยวะชื่อเพลงนี้แหละมั้งก็แพรพานติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เพลงอะไรอ่ะอันนั้นน่ะที่จิบร้องอ่ะอะไรนะสายลมอะไรวะสายลมสาย
สารุมอะไรสักอย่างที่ยาวๆก็มีเพลงอะไรอีกนะอันนี้เป็นลิสต์เพลงไทยที่ฟังนะแล้วก็มีเพลงอะไรอีกอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกนะมีเพลงอะไรอีกวะแล้วก็มี11/11ของแทยอนนะแต่ว่าเป็นที่คนไทยเอามาร้องโคเวอร์ที่เปลี่ยนเป็นเนื้อภาษาไทยนะคือเสียงเขาเหมือนพี่แทยอนมากค่ะทุกคนร้องเพลงอะไรดีไหนไหนร้องเพลงอะไร หรือว่าเราควรจะร้องเพลงที่มันแบบว่าคีย์ต่ำๆไหมว่าเสียงเราขึ้นถึงใช่ไหมวะชื่อเพลงนี้ใช่ไหมเนี่ยของพี่ไอ้อะคุณมันหลักใช่ไหมแหละใช่แต่ร้องแล้วติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะว่า ก็ดีใช่ร้องแล้วติดลิขสิทธิ์ก็จะได้ไม่มีคนดูดไปลงว่าก็ฟังไม่ได้เยี่ยมนี่แหละมันเป็นกลยุทธ์แผนการทุกคนแต่ว่าชอบเพลงนี้นะไปวู้มันแบบเป็นเพลงที่แบบฟิลแบบฟังแล้วเหมือนคนเจ้าชู้ร้องอ่ะหรือว่ารู้สึกเองเหรอแต่ว่ามันก็ต่ำ